หรือว่า YouTube นะวันนี้อยู่กับบอมแบมผู้สื่อข่าวของ Nation Online นะแบมพาแฟนเพจของ Nation Online แล้วก็ทุกๆท่านที่กำลังรับชมผ่านไลฟ์สดไลฟ์นี้นะคะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่บริเวณลานอยุธยาลานอุทยานมังกรสวรรค์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนะคะซึ่งวันนี้พรรคชาติไทยพัฒนานะคุณผู้ชมได้นำทัพยกทัพมาเปิดเวทีปราศัยใหญ่ครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคุณผู้ชมและขณะนี้นะคะเราจะเห็นบรรยากาศว่าตอนนี้ถือว่ามีประชาชนคนสุพรรณบุรีนะคะต่างหลั่งไหลมาร่วมรับฟังการปราศัยในครั้งนี้นั่นลานอุทยานกันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะท่านเป็นคนที่เป็นนะครับดังสำหรับช่วงแรกนี้นะคะก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปรับฟังการปราศัยบนเวทีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไล่เรียงไทม์ไลน์ให้ฟังก่อนว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งทางวันนี้นะแน่นอนว่าต้องมีการนำทัพโดยคุณวราวุธศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะเมื่อได้เดินทางมาถึงลานอุทยานมังกรสวรรค์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนะคะก็ได้มีการนำคณะนะคะเข้ากราบสักการะขอพรเจ้าพ่อได้ขอพรกราบสักการะขอพรองค์เจ้าพ่อหลักเมืองนะคะนอกจากนี้หลังจากเสร็จสิ้นแล้วก็ได้มีการนำคณะนะกราบอนุสาวรีย์ของคุณบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เองนะคะคุณผู้ชมก็จะมีการเปิดวีดีอาร์นะคะตำนานพรรคชาติไทยสู่ชาติไทยพัฒนาเคียงคู่สุพรรณเคียงคู่สุพรรณบุรีนะคะและขณะนี้นะคะแกนนำคนสำคัญของพรรคชาติไทยพัฒนาได้ขึ้นเวทีเพื่อที่จะร่วมปราศัยแล้วก็เสนอนโยบายต่างๆให้ทางคนสุพรรณได้รับทราบนะรวมถึงสื่อสารไปยังประชาชนทั้งประเทศนอกจากเพราะในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านที่จะถึงนี้นะคะทางพรรคชาติไทยพัฒนาก็มีการปักธงในหลายพื้นที่นะคะเพื่อที่จะชิงเก้าอี้ส.ส.ค่ะคุณผู้ชมค่ะขณะนี้นะคะจะเป็นคุณประภัสโพธสุธนนะคะเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาที่ได้กำลังขึ้นเวทีปราศัยสื่อสารไปยังประชาชนนะคะซึ่งวันนี้นะคะมีผู้ที่ปราศัยอยู่ประมาณ7ท่านด้วยกันนะคะหลังจากคุณประภัสแล้วก็จะเป็นทางคุณกาญจนาศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคจากนั้นจะเป็นคุณกนกวงตรงานกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคและก็จะเป็นคุณประภาสยงคววิสัยนะคะว่าที่ผู้สมัครส.ส.กาฬสินธุ์เขต1ค่ะต่อมาด้วยคุณสุรชาติสุจิตนะคะส.ส.สุพรรณบุรีเขต1แล้วก็คุณอุดมโปร่งฟ้ากรรมการบริหารพรรคปิดท้ายด้วยคุณวราวุธศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะคะที่จะมีการขึ้นสื่อสารให้กับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีที่ได้รับชมกันในวันนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในขณะนี้หลังจากที่มีการเลือกตั้งในปี2562นะคะพรรคชาติไทยพัฒนาตอนนี้นะคะถือว่ามีส.ส.อยู่ทั้งหมด12คนเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ5คนและส.ส.เขต7คนนะคะและขณะที่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีเขตเลือกตั้งอยู่ทั้งหมด4เขตสามารถกวาดที่นั่งส.ส.ทั้ง4เขตได้นะคะและในการเลือกตั้งปีนี้หากเกิดขึ้นนะคะมีการเพิ่มเขตเลือกตั้งเพิ่มอีก1เขตนะคะคุณผู้ชมจะทำให้จังหวัดนี้มีส.ส.เพิ่มเป็น5คนดังนั้นเราต้องมารอดูว่าทางพรรคชาติไทยพัฒนาจะสามารถเก็บเก้าอี้ส.ส.ได้ครบทั้งหมดหรือไม่นะเดี๋ยวจากนี้นะคะแบมจะส่งแฟนเพจของเนชั่นออนไลน์นะไปรับชมการเป็นไปรับชมการปราศัยบนเวทีค่ะเบื้องหน้าของท่านเป็นอะไรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่พวกเราเคารพกราบไหว้ด้านหลังท่านเป็นอนุสรณ์สถานพระท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ผู้ที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาเมืองสุพรรณบุรีได้ไหมได้พี่น้องครับคราวนี้สำคัญที่สุดทั้งหมดยืนขึ้นยืนขึ้นรวมพลังพลังจิตพลังใจอธิษฐานจิตข้างบนยืนด้วยครับพนมมือตอนนี้แฟนเพจNation Onlineที่รับชมผ่านไลฟ์นี้นะคะ
เป็นยังไงบ้างคะเสียงภาพชัดหรือเปล่าหากไม่ชัดหรือไม่อะไรสามารถที่จะคอมเมนต์แจ้งบอกแบมได้นะคะเพื่อที่จะได้ปรับแก้ไขให้ดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะและบุคคลที่เราลืมไม่ได้พัฒนาบ้านเรามาดวงวิญญาณพระนท่านปัญหาศิลปะอาชาพี่น้องครับผมขออีกครั้งเดียวเราจะรู้ว่าวันนี้คนสุพรรณรักสุพรรณแค่ไหนพี่น้องฟังให้ดีกำปั้นกำไว้แล้วก็ชูสามครั้งนะครับผมจะบอกอย่างนี้เตรียมตัวให้ดีพูดตามผมก่อนพรรคชาติไทยพัฒนาต้องแลนด์สไลด์ในสุพรรณบุรีจำได้ไหมสามครั้งผมจะนับเพียงครั้งเดียวจบแล้วขึ้นใหม่เตรียมตัวหนึ่งสองสามอันที่สองอันที่สามให้ยังที่สุดดังนั้นปุ๊บปุ๊บนั่งลงผมต้องการเห็นความร่วมใจร่วมมือพวกเราเลือกสุพรรณพี่น้องครับทำไมผมใช้คำว่าแลนสไลด์แลนสไลด์เป็นคำพูดทางการเมืองเมื่อแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าใช้ชนะแบบถล่มทลายเราต้องทำให้พรรคชาติไทยพัฒนาชาตินะทุกพรรคอย่างตะลมตะไลในสุพรรณบุรีสิ่งนี้แหละผมจึงเอามาใช้ในวันนี้พี่น้องครับผมขอเริ่มอีกนิดนึงเมืองสุพรรณบุรีทำไมผมต้องใช้คำว่าแลนด์สไลด์ไอ้พี่น้องนึกถึงวันนี้มีคนรุ่นใหญ่60-70คนรุ่นกลาง30-40และรุ่นเด็กๆนักเรียนนักศึกษาเป็นคนรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นเมืองสุพรรณมา 4-50 ปีก่อนเป็นอย่างไรพี่น้องที่เคารพพรรคชาติไทยเกิดขึ้นโดยพระนท่านบรรหารคู่กับจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่ปี2518มาถึงวันนี้2566รวมแล้วกี่ปี48ปีเต็มพี่น้องเมื่อ48ปีเมืองสุพรรณเป็นอย่างไรผมทันเดียวกับชายทันรุ่นใหญ่ทันบ้านเราเป็นเมืองปิดจะไปกรุงเทพแต่ละครั้งเป็นไงครับต้องขึ้นรถเมล์ต้องไปทางลูกรังไปอู่ทองกำแพงแสนนครปฐมเข้ากรุงเทพหนึ่งวันพี่ตะฟุนเอ้าจะไปเรือเป็นยังไงต้องค้างคืนหนึ่งคืนก็ยังถึงกรุงเทพพี่น้องคนที่เปิดเมืองสุพรรณคือพระนท่านบรรหารท่านเป็นผู้แทนและท่านเป็นรัฐมนตรีในปี2519ท่านวางแผนเปิดเมืองสุพรรณในปี2521เรียกว่าจะทำยังไงให้ไปกรุงเทพสะดวกจึงเกิดถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีสองเลนพี่น้องนึกดูเมื่อเกิดอย่างนี้แล้วเราได้เปลี่ยนชีวิตอย่างกระทันหันเลย
เดินไปกรุงเทพไปรถยนต์2ชั่วโมงไม่เกิน3ชั่วโมงตอนนั้นมีสังเนมท่านได้ดูแลเมืองสุพรรณบุรีมา48ปีโดยมีทายาทโดยมีทายาทพนักท่านกัญจนาและท่านวราวุฒิศิลปาอาชารับช่วงต่อพี่น้องผมเป็นคู่ขุนพลทะคู่กับท่านมาเรียกว่ารับใช้ท่านมาตลอด48ปีเหมือนกันท่านวางแผนเลยช่วงนี้บ้านเราไม่มีไฟฟ้าทำไฟฟ้าถัดมาอีก4-5ปีวันนี้ที่เราทำกินกันอยู่ได้ทั้งปีเพราะท่านวางระบบน้ำชลประทานวันนี้เรามีคลองมากมายมีน้ำกินน้ำใช้ทั่วจังหวัดสุพรรณบุรีทำนาปีละ3ครั้งได้นี่คือพระอาจารย์บรรหารศิลปอาชาท่านวางเอาไว้ต่อจากนั้นท่านบอกประพัดชาวนาพอมีกินเรามาเริ่มทำคมนาคมให้ดีเพื่อให้เกิดนักลงทุนวันนี้เป็นยังไงวันนี้เราเห็นแล้วทุกคนกล่าวขวัญถึงเมืองสุพรรณถึงถนนสุพรรณบุรีตลอดเส้นทางทั่วประเทศพูดด้วยความไม่ใช่อิจฉาแต่อยากมีบ้างเหมือนสุพรรณบุรีพี่น้องครับการเมืองของท่านเริ่มมาตั้งแต่ปี2518ท่านมาเป็นเลขาพรรคชาติไทยเมื่อปี2523หมดเวลาแล้วข้างหลังบอกหมดเวลาไม่เป็นไรขอแถม2นาทีได้ไหมผมกำลังจะยกอีกคนหนึ่งขึ้นมาท่านเป็นนายกรัฐมนตรีปี38เรียกว่านายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยและเป็นคนแรกของสุพรรณบุรีเห็นไหมครับท่านเป็นผู้แทนเป็นรัฐมนตรี7กระทรวงหลักผมกำลังจะยกอีกคนหนึ่งขึ้นมาคือประธานท่านวราวุฒิศิลปะอาชาพี่น้องครับพอท่านจากไปอนิจกรรมปี2559ทุกคนก็บอกว่าพรรคชาติไทยชาติไทยจะต้องลำบากพี่น้องครับผมขอกล่าวและเชิดชูคนนี้ที่ทำให้พรรคชาติไทยเดินต่อมาได้คือคุณแม่จำใจศิลปะอาชาครับท่านทรงพระท่านกัญจนาศิลปะอาชาลงมาเดินต่อเราเป็นรัฐบาลปี62 63ไม่ค่อยมีอะไรพอ64พี่น้องยิ่งกว่าปาฏิหาริย์เรามีรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือพระท่านวราวุฒิศิลปะอาชาปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเดือนพฤศจิกา2564ท่านไปขึ้นเวทีกล่าวสุนทรพจน์ที่เมืองกลาสโกสกอตแลนด์แล้วก็ที่อียิปต์พี่น้องครับพิชฌงทันทีคนกรุงเทพคนมีการศึกษาคนทั่วไปบอกยังมีคนอย่างนี้อีกเหรอเขามีความสามารถวันนี้ผมจึงบอกว่าเราต้องรักษาคนนี้ไว้ช่วยกันพยุงเพื่อให้เกิดนายกรัฐมนตรีคนที่สองในสุพรรณบุรีครับใช่ไหมใช่ดังๆเอาไหมใช่นี่แหละผมกำลังจะพูดว่าต้องแลนด์สไลด์เราได้มา12คนท่านปรึกษาผมเราต้องวางหมากไปอีกวันนี้
จะต้องได้20-25คนพรรคเราต้องโตแล้วถัดไปอีกสมัยหนึ่งค่อยว่าไปอีกแต่วันนี้ผมบอกไม่เป็นไรพี่น้องครับถ้าคนสุพรรณบุรีเลือดสุพรรณทำให้แลนด์สไลด์ชนะทุกพรรคถล่มทลายผมเชื่อว่าโอกาสที่ท่านวราวุฒิจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีเราพูดกับท่านวันนี้เขาเอาลูก9คนที่มีสิทธิ์จะเป็นนายก1ท่านประวิตร2ท่านประยุทธ์เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวไม่เกี่ยวคือเขาลำดับเอาไว้ต่อจากนั้นก็มีท่านอนุทินคุณจุลินองค์อิงมีคุณอนุทินเยอะแยะและก็หนึ่งในนั้นก็คือวราวุฒิศิลปะอาชาเห็นยังความประทับใจที่ไปกลาสโกว์คราวนั้นทำให้คนไทยทั้งหมดภูมิใจคนทั่วโลกเห็นเลยว่าคนไทยยังมีคนเก่งยังมีความสามารถผมย้ำตลอดเวลาท่านวราวุฒิท่านต้องรักษาระดับเอาไว้แล้วท่านต้องเป็นครั้งหนึ่งเหมือนกับพ่อคือต้องเป็นรัฐมนตรีเกษตรได้เพราะท่านจะรู้ทั้งหมดวันนี้ท่านรู้หมดแล้วโลกร้อนท่านจะเป็นนายกท่านต้องรู้รากยาให้หมดนี่เป็นคำพูดที่ผมพูดกับท่านเอาละหมดเวลาจริงๆเอาอีกไหมนี่คนยกไปแล้วผมหมดเวลาเอาไม่เป็นไรพี่น้องที่เคารพครับรักษาเอาไว้คนนี้เป็นบุคคลสำคัญจริงๆไม่ใช่มาเยินยอท่านลองดู9คนเราไม่แพ้ใครดีไม่ดีสมัยหน้าอาจจะเป็นก็ได้ทำไมปี2518ผมเป็นผู้แทนกันท่านครึกฤทธิ์ยังเป็นนายกได้มีเพียง18เสียงเราคราวนี้เมื่อกี้บอกได้20พรรคโน้นพรรคนี้บวกกันไม่ได้ต้องมาเชิญวราวุฒิเห็นยังปฏิหารมีจริงทั้งนั้นพี่น้องครับพี่น้องกล่าวอีกทีนึงก่อนที่ผมจะลงเดี๋ยวนี้ป้ายกหลายทีแล้วพี่น้องให้กำลังใจผมและกับสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาพูดเหมือนครั้งแรกพรรคชาติไทยพัฒนาต้องแลนด์สไลด์ในสุพรรณบุรีจำได้ไหมได้เตรียมตัว1 2 3ต้องแลนด์สไลด์ในสุพรรณบุรีครั้งที่3ต้องแลนด์สไลด์ในสุพรรณบุรีครั้งที่3ให้ดังขอให้พรรคชาติไทยประสบความสำเร็จทุกประการใช่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 ไปแล้วไปแล้วไม่ต้องยกแล้วสี่หุ่นขอบคุณผู้ชมค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นลวดฝีไม้ลวดเขาเรียกอะไรล่ะก็เป็นการโชว์ปราศัยจากคุณประพัฒน์โพธสุธนนะคะเลขาธิการพรรคซึ่งก็ได้มีการพูดถึงผลงานของวันนี้นายกรัฐมนตรีคือคุณบรรหารศิลปะอาชานะว่าได้มีการพัฒนาอะไรบ้างในระหว่างที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะจากนี้ไปจะเป็นทางคุณกัญจนาศิลปะอาชาการกัญจนาศิลปะอาชานะซึ่งมีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการประธานคณะกรรมการอำนวยการพรรคนะคะที่จะขึ้นเวทีเพื่อสื่อสารไปยังประชาชนค่ะมาในฐานะหัวหน้าพรรคใช่ไหมคะวันนี้ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเพราะว่ามอบตำแหน่งให้น้องชายแต่วันนี้มาในฐานะพี่สาวหัวหน้าพรรคลูกสาวในปัญหาและแม่แจ่มใสลูกหลานของคนสุพรรณทุกคน
วันนี้กัญจนาไม่พูดพูดยาวเหมือนอาภัณฑ์ไม่ได้ตอนแรกนึกว่าอาภัณฑ์จะพูดไม่ได้เพราะความดันขึ้นแต่พูดไปพูดมารู้สึกว่าไอ้ความดันไม่มีความหมายนะคะเพราะว่าแรงใจที่มีจากพี่น้องประชาชนทุกคนวันนี้กัญจนามาพูดสั้นๆง่ายๆนะคะบอกพี่น้องลุงป้าน้าอาชาวจังหวัดสุพรรณบุรีทุกคนว่าการเลือกตั้งกำลังจะใกล้มาถึงแล้วและเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งที่แล้วปากกาบัตรกี่ใบจำได้ไหมจ๊ะใบเดียวครั้งนี้เรากากี่ใบ2ใบเลือกคนและเลือกพรรคนะคะแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยได้คะแนนประมาณ 70,000 กว่าคะแนนเราก็ได้บัญชีรายชื่อ1คนแล้วแต่ครั้งนี้ลุงป้าน้าอารู้ไหมว่าต้องได้กี่คะแนนกว่าจะได้บัญชีรายชื่อ1คนเก่งมาก 300,000 กว่าคะแนนแล้วเวลาวุฒิอยู่ในบัญชีรายชื่อแล้วก็พี่น้องของเราในพรรคชาติไทยพัฒนาอยู่ในบัญชีรายชื่ออีกหลายคนพี่น้องลุงป้าน้าอาจะปล่อยให้พวกเขาตกให้เป็นส.ส.ไหมปล่อยไหมไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านประพันธ์พูดเมื่อกี้นะคะชาติไทยพัฒนาต้องแลนด์สไลด์ในสุพรรณบุรีทั้งคนทั้งพรรคสุพรรณบุรีคือเมืองหลวงของพรรคต้องพูดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นความหวังอันสูงสุดของพรรคนะคะที่อื่นเรายังไม่มั่นใจเท่าพี่น้องคนสุพรรณที่เราจะช่วยกันทำคะแนนบัญชีรายชื่อส่งวราวุฒิและพี่น้องชาวพรรคชาติไทยพัฒนาเข้าสู่สภาให้ได้นะคะเลือกตั้งครั้งที่แล้วมีพี่น้องชาวสุพรรณนะคะเราเอาใจไปให้พรรคอื่นถึงแสนกว่าคะแนนเรียนว่าเราเลือกพรรคอื่นเขาก็ไม่ได้มุดมาดูแลลุงป้าน้าอาใช่ไหมจ๊ะน้ำท่วมใครดูแลโควิดใครดูแลเพราะฉะนั้นเราจะเอาคะแนนไปให้พรรคอื่นทำไมใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นทั้งคนทั้งพรรคอย่าให้กระเด็นแม้แต่คะแนนเดียวต้องเป็นของท่านก็ประมาณอย่างมาเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวพรรคชาติไทยพัฒนา